สวัสดีครับนักศึกษาครับเลคเชอร์ย่อยตัวนี้นะครับก็เป็นวิชของวิชานะครับ Deep Learning เหมือนเดิมนะครับ Deep Learning นะครับโดยที่นะครับปัจจุบันเรายังอยู่ในโมดูล2นะครับก็คือนะครับการปรับปรุงนะครับตัว Neural Network ของเรานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะดูถึงนะครับรูปแบบของการเทรนด้วยนะครับ2เลคเชอร์ที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับนะครับexponential นะครับ exponentially นะครับ weighted average หรือการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก exponential นะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ exponential นั้นมันก็คือการหาแนวโน้มนะครับแนวโน้มของค่านะครับของการเปลี่ยนค่าเฉลี่ยที่เราคุยกันไปคราวที่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเราก็จะนำเอาความรู้ของไอตัว exponential weighted average เนี่ยมาใช้นะครับเพื่อที่จะทำให้นะครับการเทรนนิ่งของเรานั้นสามารถทำได้เร็วขึ้นนะครับนั่นก็คือคอนเซปต์ของสิ่งที่เราเรียกว่านะครับ gradient descent นะครับในวันนี้ที่เราจะคุยกันนะครับก็คือ gradient นะครับ descent นะครับ with นะครับ momentum นะครับ with momentum นะครับนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าคอนเซปต์ของนะครับ gradient descent นั้นนะครับมันก็คือนะครับการปรับค่าเวทนะครับสมมุติถ้าเกิดเรามีนะครับสมมุติถ้าเกิดเรามีนะครับcost function อยู่แบบนี้นะครับ cost function นะครับจริงๆ cost function ของเราที่มันออกมาเป็นรูปวงรีแบบนี้เนี่ยจริงๆเพราะว่ามัน projection มาจริงๆมันอาจจะมีเป็น3มิตินะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดมันเป็น3มิติมันก็จะเป็นรูปนะครับรูปโครรูปเหมือนกับรูปชามถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกับรูปชามเสร็จแล้วเนี่ยพอเรามองจากข้างบนนะครับพอเรามองจากข้างบนไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นขอบของชามไอ้ตรงจุดนี้ก็คือจุดสีแดงเนี่ยนะครับมันก็คือจะเป็นจุดที่ลึกที่สุดนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็อาจจะแทนนะครับอันนี้โชว์ให้เห็นว่ามันแทนไอ้ตัว cost function นะครับมันแทน cost function นะครับฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับการที่เราจะทำการนะครับ run นะครับ gradient descent นะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้จากการเทรนนิ่ง gradient descent เนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับนั่นก็คือว่าเดี๋ยวอาจารย์เอาไปอีกหน้าหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นบอกว่านะครับสมมติเรานะครับให้เวทเริ่มต้นนะครับให้เวทเริ่มต้นนะครับ initialize weight เนี่ยนะครับเป็นที่จุดนี้นะครับจากนั้นนะครับในแต่ละการ iteration นะครับเวทมันก็จะนะครับมีการแกว่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเวทของมันเนี่ยนะครับก็จะวิ่งเข้าสู่นะครับจุดออพติมัมนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอนะครับเราเจอไอตัวเราเจอตัวการแกว่งของมันนั้นอาทิเช่น exploding gradient นะครับถ้าเกิดเราเจอ exploding gradient เนี่ยการเปลี่ยน gradient มันก็จะเยอะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะนะครับการที่เวทมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็อาจจะสวิงมากถ้าเกิดมันสวิงมากเกินไปมันก็จะไม่เข้านะครับมันก็จะไม่เข้าสู่จุดออพติมัมนะครับขณะเดียวกันไอตัว learning rate ก็จะมีผลเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้นะครับไอเดียนะครับไอเดียนะครับของนะครับการทำนะครับ gradient descent with momentum เนี่ยนะครับและหลักเลยก็คือเราจะใช้นะครับexponential นะครับ
weighted average นะครับมานะครับเพื่อคำนวณค่าเกรเดียนเพื่อคำนวณค่าเกรเดียนนะครับแล้วก็ใช้นะครับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ exponential เนี่ยในการอัปเดตเวทและใช้ค่าเฉลี่ยนี้ในการอัปเดตเวทเดี๋ยวถ้าเกิดนักศึกษายังงงๆอยู่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนสมการให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดคอสฟังก์ชันนะครับคอสฟังก์ชันของเราเป็นเขาเรียกว่าคอนทัวร์นะครับเป็นรูปแบบอย่างนี้ซึ่งจริงๆคอสฟังก์ชันของเราเนี่ยที่มันจะเขียนได้แบบนี้ก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับเวลาเราวาดจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นรูปกระบวยอย่างนี้นะครับเป็นรูปกระบวยนะครับถ้าเกิดมันเป็น3มิตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้คือจุดต่ำสุดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรามองมาเบิร์ดวิวนะครับเรามองจากข้างบนมาเนี่ยนะครับเราก็จะมองเห็นมันออกมาเป็นรูปแบบที่นะครับเขียนเป็น2มิตินะครับนั่นก็หมายความว่านะครับไอ้ตัวขอบตรงเนี้ยมันก็จะลึกกว่านะครับมันจะโชว์มันจะแสดงให้เห็นว่าไอ้ตัวขอบตัวเนี้ยบริเวณตัวเนี้ยลึกกว่าไอ้ตัวกว้างๆเพราะไอ้ตัวกว้างๆเนี่ยอันนี้คือตัวตื้นเวลาเรามองเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวตื้นแล้วจากนั้นลึกลงไปนะครับหวังว่านักศึกษาคงจะเข้าใจนะครับฉะนั้นในเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาเขียนเป็น2มิติเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจุดสีแดงนะครับจุดสีแดงนะครับจุดสีแดงเนี่ยนะครับมันจะแทนนะครับสิ่งที่เรียกว่า global minimum ก็คือนะครับค่าต่ำสุดนะครับค่าต่ำสุดนะครับนะครับซึ่งนะครับค่าต่ำสุดของอะไรครับค่าต่ำสุดของ cost function นะครับค่าต่ำสุดของ global minimum ของ cost function เพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดสมมุติเราถึงจุดต่ำสุดของค่า cost function นะครับแสดงว่า weight ของเราเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้โมเดลของเราสามารถใช้ได้นะครับสมมุติถ้าเกิดเราใช้นะครับ gradient descent ธรรมดานะครับถ้าเราใช้นะครับ gradient descent ธรรมดาเหมือนกับที่เราเรียนกันไปอะครับนะครับการอัปเดตเวทการอัปเดตเวทจะเป็นดังรูปข้างบนนั่นก็คือนะครับเวทมันจะสวิงนะครับเวทมันจะสวิงนั่นก็หมายความว่านักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่มีการใช้ weighted average มันก็จะนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับในบางครั้งนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ว่านะครับมันอาจจะสวิงนะครับสมมติอาจารย์นะครับอาจารย์ใช้สีนี้แล้วกันนะครับใช้สีต่างกันหน่อยเป็นสีเขียวก็ได้มันก็อาจจะสวิงแบบนี้เลยก็ได้นะครับไม่เข้าสักทีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับการหานะครับการใช้เทคนิคของ weighted average เนี่ยมันจะทำให้นะครับสามารถที่จะนะครับวิ่งเข้าสู่จุด optimum ได้เร็วมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงให้เห็นนะครับซึ่งนะครับการที่มันสวิงมากแบบนี้นะครับจะทำให้มันเข้าช้าลงเหมือนกับว่ามันแทนที่ว่ามันจะมุ่งเข้าสู่นะครับแทนที่ว่ามันจะมุ่งเข้าสู่นะครับจุดออพติมัมแบบนี้มันดันไปซ้ายทีไปขวาทีไปซ้ายทีไปขวาทีไปซ้ายทีขวาทีทำให้นะครับเวลาในการเทรนนิ่งของเรานั้นยาวนานมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นะครับการอัปเดตเวทนะครับส่งผลนะครับให้นะครับการเข้าสู่จุดออพติมัมช
ช้าเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดนะครับอาจจะเกิดจากการใช้นะครับ learning rate นะครับก็คือ learning ratelearning rate ที่มีค่าสูงเราเคยเรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิด learning rate มีค่าต่ำมันก็จะค่อยๆปรับแต่ถ้าเกิด learning rate มันมีค่าสูงนะครับมันก็จะปรับเวลามันปรับเพราะว่า weight เนี่ย weight เท่ากับ weight เก่าหน้านี้ลบ alpha dj by dw ไอตัวนี้คือตัว learning rate ถ้า learning rate สูงการปรับเปลี่ยนของ weight ในแต่ละรอบนั้นมันก็จะสวิงเยอะนะครับในเมื่อมันสวิงเยอะนะครับมันก็จะเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะขึ้นปื๊ด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 คือเวทเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะนะครับสวิงค่อนข้างเยอะส่งผลให้คอสฟังก์ชันเนี่ยมันสวิงเยอะใช่ไหมครับในขณะเดียวกันอันนี้คือในกรณีที่นะครับเราใช้นะครับ learning rate ที่มีค่าสูงในกรณีถ้าเกิดสมมติในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันนะครับถ้า learning rate นะครับมีค่าต่ำจะเกิดอะไรขึ้นฮะนะครับถ้าเกิด learning rate มีค่าต่ำเราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัว alpha ตัวเนี้ยนะครับตัว alpha ตัวเนี้ยมันก็จะมีค่าต่ำต่ำแสดงว่า weight เนี่ยนะครับ weight เนี่ยมันจะอัปเดตได้ช้านะครับความหมายก็คือว่าก่อนที่มันจะเข้าจุดไอ้ตรงจุดออพติมัมเนี่ยมันก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไปค่อยๆปรับไปนะครับแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสวิงก็แล้วแต่นะครับแต่มันก็จะช้ามากเพราะมันเคลื่อนที่ช้ากว่าที่จะเข้าถึงนะครับกว่าที่จะเข้าถึงจุดออพติมัมนะครับทำให้การเทรนนิ่งนั้นใช้เวลานานนะครับถ้าเกิดในกรณีนี้นะครับอัลฟามีค่าต่ำก็จะทำให้ใช้เวลาในการเทรนนิ่งนานนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจุดประสงค์ของเรานะครับดังนั้นเนี่ยจุดประสงค์ของเรานะครับที่เราจะมาแก้ปัญหานี้จุดประสงค์นะครับก็คือนะครับเราต้องการนะครับสมมุติเราต้องการให้นะครับการเรียนรู้นะครับเอาการปรับเวทแล้วกันในการปรับเวทนะครับในทิศทางที่เข้าสู่นะครับจุดออพติมัมเนี่ยทำได้เร็วในขณะที่นะครับเราต้องการให้การนะครับปรับเวทในทิศทางอื่นช้าอ่ะมาดูตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับการที่จะเข้าถึงจุดออพติมัมนะครับจุดออพติมัมก็คือจุดสีแดงนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อนะครับมันไม่มีการแกว่งมากในแนวแกนจากซ้ายมาขวาถูกไหมฮะพูดง่ายๆคือนะครับมันจะต้องนะครับเข้าเร็วในขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะพยายามทำได้นะครับสิ่งที่เราจะพยายามทำได้ก็คือนะครับเราควรที่จะนะครับลดการแกว่งในแกในทิศของแนวตั้งถูกไหมฮะนั่นก็คือถ้าเกิดสมมติเราสามารถลดการแกว่งในแนวทิศของแนวตั้งได้มันก็จะเป็นอย่างนี้เวลามันเข้านะครับมันก็จะเข้าได้เร็วขึ้นนะครับมันก็จะเข้าได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันแกว่งนะครับแกว่งในแนวตั้งมากมันก็จะเข้าได้ช้าลง
ฉะนั้นจุดประสงค์ของเราก็คือเราต้องการที่จะมีอัลกอริทึมซึ่งปรับเวทนะครับปรับเวทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นในทิศทางในกรณีตัวอย่างนี้เน้นในทิศทางนะครับในแนวแกนขวางเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนะครับลดนะครับการแกว่งนะครับลดการแกว่งเวทเนี่ยในแนวแกนตั้งลงนะครับเพื่อที่จะทำได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้แหละครับนะครับอันนี้แหละครับที่เราเรียกว่านะครับเราจะใช้นะครับไอตัวความรู้ที่เกิดมาจาก2เลคเชอร์ย่อยก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือ exponential weighted average เพราะเราทราบว่า exponential weighted average เนี่ยมันทำอะไรครับมันคือการหานะครับมันคือการหาแนวโน้มถูกไหมฮะมันก็จะเฉลี่ยแนวโน้มมันจะไม่ไปวิ่งตามนะครับ noise ของข้อมูลที่มันแกว่งไปแกว่งมาแต่มันจะพยายามหาแนวโน้มหาเฉลี่ยแล้วมันก็จะวิ่งตามนะครับแนวโน้มจนเข้าไปถึงนี่ไงครับที่เราจะมาใช้นะครับเราเรียกนะครับเราเรียกไอตัวการใช้ weighted นะครับ exponential weighted average เนี่ยมาในการช่วยเพื่อที่จะทำให้นะครับเราเข้าสู่จุดออพติมัมได้เร็วขึ้นว่า gradient with momentum นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าเราสามารถเราจะทำได้อย่างไรนะครับในกรณีของ gradientwith momentum นะครับหรืออีกนัยยะหนึ่งเราจะทำให้มันไม่แกว่งนะครับไอการอัปเดตของเรานั้นไม่แกว่งในแนวแกนตั้งนะครับมีความสมูทในแนวแกนตั้งแต่ขณะเดียวกันในแนวแกนนอนนั้นนะครับก็วิ่งเข้าสู่จุดออพติมัมได้เร็วขึ้นนะครับเรามาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับเราก็จะทำโดยการใช้นะครับweighted average นะครับนั่นก็คืออันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับในนะครับในการอัปเดตเวทนะครับในการนะครับในการนะครับอัปเดตนะครับเวทนะครับในiteration นะครับที่ t นะครับในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับเราก็จะทำการคำนวณนะครับเราจะทำการคำนวณนะครับตัว dj by dw นะครับ dj by dbนะครับสำหรับนะครับไอตัวมินิแบชสำหรับตัวมินิแบชที่เรากำลังพิจารณาอยู่หลังจากนั้นเราก็นะครับจะคำนวณนะครับไอตัว exponential weighted average ของตัวนี้กับตัวนี้นะครับนั่นก็คือสมมติอาจารย์ให้เป็น VDB VDW แล้วกันนะครับ DW นะครับก็จะเท่ากับเบต้านะครับเบต้าคูณด้วย VDW นะครับของรอบที่แล้วบวกด้วย1ลบเบต้านะครับคูณด้วย dj by d omega นะครับเช่นเดียวกันนะครับไอตัว vdb สำหรับการปรับ bias ก็ใช่เช่นเดียวกันก็เบต้าคูณด้วยนี้อันนี้ต้องเป็น w นะครับ vdb บวกด้วย1ลบเบต้าคูณด้วยนะครับ dj by db สังเกตไหมครับว่านี้เรากำลังทำนะครับ exponential weighted average นะครับสำหรับนะครับเกรเดียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเราจะหาแนวโน้มของเกรเดียนฉะนั้นเนี่ยตอนที่อัปเดตนะครับตอนที่อัปเดตเวทนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะเป็นเวทเท่ากับเวทนะครับลบอัลฟาแต่แทนที่เราจะใช้ dj by dw เราก็จะมาใช้ค่าเฉลี่ยมันแทนนี่ฮะความแตกต่างสมัยก่อนเราใช้อะไรสมัยก่อนเราใช้ dj by dw ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เราไม่ใช้แล้วเ
เรามาใช้ค่าเฉลี่ยมันแทนนะครับในขณะเดียวกันนะครับไอตัว B bias ที่เราจะทำการนะครับอัปเดตนะครับเราก็ใช้ B ลบ alpha แทนที่เราจะใช้ DJ by D DJ by DB ไม่เอาเราจะใช้ VDB เราใช้ค่าเฉลี่ยมันแทนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างเนี่ยแทนที่ว่าเราจะใช้ DJ by DW กับ DJ by DB แล้วไม่ใช้เราใช้ค่าเฉลี่ย Weighted Average ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหาแนวโน้มถูกไหมฮะมันจะไม่ไปวิ่งตามกับนะครับวิ่งตามกับการแกว่งของข้อมูลแต่มันจะวิ่งตามค่าเฉลี่ยของข้อมูลทำให้มันวิ่งเข้าสู่จุดนะครับ Optimum ได้เร็วขึ้นเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่านะครับการทำนะครับการทำgradient descent แบบโมเมนตัมนะครับการทำ gradient descent แบบโมเมนตัมนะครับเรามาดูกันต่อนะครับคราวนี้เราได้ตรงจุดนี้มาละเราได้ตรงจุดนี้มาละนะครับจากที่เห็นนะครับเราพบว่านะครับเรามี hyper parameter กี่ตัวครับในกรณีนี้เรามีนะครับ hyper parameter ซึ่งเราจะต้องลองเราจะต้องลองปรับดูนะครับ hyperพารามิเตอร์นั่นก็คือค่าอัลฟาแล้วก็เบต้าถูกไหมฮะอัลฟานี่ก็คือ learning rate นะครับในขณะเดียวกันเบต้าเนี่ยนะครับก็คือตัวนะครับตัวค่าเฉลี่ยนะครับของไอตัวทำค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ exponential นะครับเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถนะครับมองสมการไอตัวเนี้ยนะครับมองสมการตัวเนี้ยนะครับให้เป็นฟิสิกส์ก็ได้นะให้เป็นแบบฟิสิกส์ได้ทั้งนี้นะครับเรามอง VDB เราสามารถนะครับมองไอตัว VDB DW กับ VDB เนี่ยดูเหมือนกับว่ามันเป็นความเร็วในการเข้าสู่จุดนะครับสู่จุดออปติมัมเข้าสู่จุดออปติมัมนี่ไงนะครับมันจะไอตัวเนี้ยเป็นตัวบอกว่าจะวิ่งเข้าสู่จุดออปติมัมเร็วขนาดไหนนะครับในขณะที่นะครับในขณะที่นะครับนะครับในขณะที่ไอตัว DJ by DW กับ DJ by DB DJ by DW กับ DJ by DB เนี่ยเรามองมันเป็นความเร่งถูกไหมฮะคุณจะเห็นได้ว่าจากสมการนะครับจากสมการความอันนี้คือความเร็วถูกไหมฮะอันนี้คือความเร็วความเร็วจะเพิ่มเร็วขนาดไหนขึ้นอยู่กับเนี่ยไอตัว DJ by DW กับ DJ by DB การเพิ่มขึ้นของความเร็วก็คืออะไรความเร่งจะให้เร่งเร็วขนาดไหนนะครับจะให้เร่งเร็วขนาดไหนเรามองไอตัวนี้เป็นความเร่งนะครับไอนี้คือความเร็วที่จะเข้าสู่จุดออปติมัมนะครับเราสามารถมองตรงจุดนี้ได้นะครับเป็นความเร่งนะครับเร่งพอถ้าเกิดค่ามันสูงแสดงว่า V มันจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าเกิดเกรเดียนต์เนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับคุณกำลังนะครับวิ่งลงจากเนินเขาเนี่ยนะครับความเร่งของคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าไอตัว DJ by ตัว DW กับ DJ by DB ของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นความเร็วในการวิ่งเข้าสู่นะครับวิ่งเข้าลงจากเขาเนี่ยคุณก็จะเพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับมีความหมายเหมือนกับความเร่งนะครับมีความหมายเหมือนกับความเร่งนะครับในขณะที่ค่าเบต้าเนี่ยนะครับในขณะที่ค่าเบต้าเนี่ยนะครับในขณะที่ค่าเบต้าเนี่ยเปรียบเสมือนกับค่าความเสียดทานเพราะมันช่วยหน่วงไอ้ตัวเนี้ย
เพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับจากที่เราเรียน weighted exponential weighted average มาเนี่ยนะครับเบต้าเนี่ยมันมีมันเป็นผลของนะครับมันจะไปส่งผลถึงว่าคุณหาค่าเฉลี่ยนะครับวินโดว์เท่าไหร่ในช่วงวินโดว์เท่าไหร่ถูกไหมฮะวินโดว์เท่าไหร่มันจะฉะนั้นเนี่ยในกรณี1ส่วน1ลบเบต้าไอ้ตัวนี้คือการดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเฉลี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเบต้าคุณเป็น 0.9 มันก็1ส่วน1ลบ 0.9 ก็เท่ากับเท่าไหร่10ในกรณีความหมายคือว่าคุณเฉลี่ยนะครับจากจุดที่คุณกำลังพิจารณาอยู่ที่คุณหาค่าเฉลี่ยเนี่ยลงไปนะครับหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังไป10ตัวนะครับทำเป็นวินโดว์แล้วหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งคุณหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังไปมากมันก็จะหน่วงคุณเยอะนะครับมันทำหน้าที่เหมือนกับการหน่วงคุณเพราะว่าเบต้าตัวเนี้ยนะครับโดยปกติแล้วค่าของมันเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่า1แต่นั้นเนี่ยพอมันน้อยกว่า1ปุ๊บมันคูณกับตัวความเร็วของคุณมันคูณกับตัวความเร่งของคุณมันทำยังไงมันน้อยกว่า1มันทำให้ความเร็วของคุณนั้นลดลงมันทำให้ความเร่งของคุณนั้นลดลงฉะนั้นมันหน่วงมันทำหน้าที่เหมือนกับการหน่วงนะครับหน่วงความเร็วของคุณนะครับหน่วงความเร่งของคุณฉะนั้นมันจึงทำหน้าที่เหมือนกับการเหมือนกับความเสียดทานนะครับเหมือนกับความเสียดทานนะครับไอ้ตัวนี้แหละครับที่เราเรียกมันว่านะครับสมการตัวเนี้ยนะครับสมการตัวเนี้ยที่ผมเขียนให้คุณเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราเรียกมันว่านะครับ gradient descent with momentum นะครับก็คือแทนที่คุณนะครับจะเอา gradient จาก weight นะครับจะเอา gradient จากนะครับ bias นั้นแล้วมาจับอย่าครับยัดใส่ทำ weight เลยคุณไม่ทำคุณไปคำนวณหานะครับคุณไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยนะครับถ่วงน้ำหนักแบบ exponential ซึ่งนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็คือแบบที่เราเรียนรู้กันไปนะครับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ exponential นั้นนะครับสิ่งที่มันทำก็คือมันจะหานะครับค่าเฉลี่ยแนวโน้มของการเคลื่อนที่นะครับแนวโน้มฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่แกว่งเมื่อมันไม่แกว่งมันก็ไม่เสียเวลาสิครับมุ่งเข้าสู่จุด optimumมันไม่ไปซ้ายทีไปขวาทีไปซ้ายทีไปขวาทีไปซ้ายทีนะครับทั้งนี้สมการของมันนะครับสมการของมันนั้นสามารถที่จะมองนะครับให้อยู่ในรูปของนะครับความเร็วได้นะครับฉะนั้นเนี่ยไอเราสามารถมอง VDB กับ VDW กับ VDB เนี่ยเป็นเหมือนกับความเร็วนะครับยิ่งความเร็วสูงการปรับเวทก็สูง B ก็สูงถูกไหมฮะนะครับยิ่งความเร็วสูงการปรับเวท W ก็สูง B ก็สูงนะครับเรามอง V เนี่ยเป็นเหมือนกับความเร็วนะครับในการปรับเรามองเบต้าเหมือนกับความเสียดทานที่จะหน่วงความเร็วไม่ให้มันไปเร็วเกินไปไม่งั้นมันแหกโค้งเรามอง DJ by DW หรือ gradient เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับความเร่งคุณลองนั่งคิดดูสิครับคุณกำลังวิ่งลงเขาสมมติไปภูกระดึงเนี้ยนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับความชันสูงคืออะไรเกรเดียนต์สูงถูกไหมถ้าเกิดคุณปล่อยตัวลงตามกับความชันเป็นยังไงกลิ้งลงเลยถูกไหมครับพอกลิ้งลงเลยเนี่ยนะครับความเร็วมันก็สูงนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัว DJ by DW มันก็เปรียบเสมือนกับความเร่งยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากไอตัวความเร็วในการเปลี่ยนแปลงนะครับในความเร็วก็จะขึ้นพอความเร็วมันขึ้นมันสูงมันก็จะทำให้การปรับเวทตัวเนี้ยนะครับการปรับเวทตัวเนี้ยนะครับมีความเร็วสูงด้วยวิ่งเข้าสู่จุดนะครับวิ่งเข้าสู่จุดออพติมัมได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเร็วเกินไปก็ไม่ดีมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีค่าเบต้ามาด้วยเป็นค่าเฉลี่ยหาแนวโน้มมาซึ่งเบต้านี้ทำเหมือนกับการนะครับเป็นเหมือนกับค่าเสียดทานค่าแรงเสียดทานที่ทำให้ VDB กับค่าความเร่งของการเข้าสู่จุดออพติมัมนั้นช้าๆหน่อยพี่ถูกไหมฮะช้าๆหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดว่านะครับ gradient descent นะครับ gradient descent
with momentum เนี่ยคุณก็จะได้เห็นว่ามันมี with momentum ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเพราะเรามองเหมือนกับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตรงจุดเนี้ยไอ้จุดที่มันเคลื่อนที่เนี่ยเหมือนกับเป็น object object มันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วถูกไหมฮะ momentum เท่ากับ m คูณด้วย v มวลคูณด้วย velocity ยิ่งมี momentum เยอะนะครับนะครับแรงชนหรือพลังในการส่งก็เยอะบืดเข้าไปนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมันมีความเร็วในการเข้าถึงเขาก็เลยมันมีความเร็วมันเหมือนกับเป็นอ็อบเจกต์จุดหนึ่งแล้วมันก็เคลื่อนที่เข้าไปเคลื่อนที่เข้าไปด้วยความเร็วตามแนวโน้มของการหาค่าเฉลี่ยแล้วก็วิ่งเข้าไปเขาก็เลยเรียกมันว่านะครับ gradient descent with momentum นะครับเดี๋ยวเราจะเอา gradient descent with momentum เนี่ยนะครับไปใช้ในอัลกอริทึมในการที่จะนะครับทำการอัปเดตเวทหลากหลายเลยครับในการทำ deep learning นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับ